นะคะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดลงไป 2.94 จุดอยู่ที่ระดับ 1,503.90 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,854 ล้านบาทค่ะและเราจะไปพูดคุยคุณกวีชูกิจเกษมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าเซตวันนี้น่าจะรอความชัดเจนในการเลือกประธานสภาหรือเปล่าคะน่าจะชัดเจนแล้วนะ น่าจะชัดเจนแล้วนะแต่ว่าก็ขออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันผมว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราได้ประธานสภาแน่ๆถูกไหมค่ะดังนั้นเนี่ยการเมืองก็คงมีความชัดเจนอยู่สามารถพอมองได้ดีขึ้นกว่าเมื่อ1 เดือนที่ผ่านมาที่หลังจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่บวกในเรื่องปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ดูแย่ไปกว่าที่เราเห็นเมื่อ1 เดือนที่ผ่านมานะครับก็ดูน่าจะเป็นประเด็นบวกนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการที่กังวลกันว่าเอ๊ะสุดท้ายใครจะได้เป็นนายกในอีก2 อาทิตย์ข้างหน้านะครับแต่อย่างน้อยการรู้ประธานสภาก็พอมองภาพเห็นได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีประเด็นให้เก่งกำไรแต่ต่างจากตลาดหุ้นต่างประเทศแต่มันก็คงไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยสามารถรีบาวไปได้ไกลนะครับเพราะว่าเราก็คงต้องกังวลปัจจัยต่างประเทศอยู่ดีนะครับซึ่งก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของต่างประเทศที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะตัวเลขภาคการผลิตของแทบทุกประเทศเลยนะครับออกมาแย่หมดนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะได้คือนายกเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะต้องอีกระยะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นความผันผวนว่าได้ตัวนายกเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำให้ตลาดหุ้นสามารถรีบาวได้ไกลแล้วก็หลังจากเราได้นายกแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะกังวลเรื่องของนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองอีกถูกไหมครับที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอะไรบ้างที่หาเสียงซึ่งร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่ทางพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ณวันนี้เนี่ยยังไงก็คงหนีไม่พ้น2 พรรคนี้แหละที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีคุยกันเรื่องของการขึ้นค่าแรงที่ซ้ำๆกันนะครับขึ้นค่าแรงกับเรื่องของการขึ้นเบี้ยผู้สูงวัยซึ่งผมว่าการขึ้นค่าแรงก็จะมีผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนอยู่ดีตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลาดพอได้สมมติถ้าเราได้ตัวนายกขึ้นมาจริงๆตอนนี้เราก็จะกังวลเรื่องนายกพอคลายความกังวลเรื่องนายกหุ้นก็อาจจะรีบาวพอจะรีบาวเสร็จปุ๊บก็กลับมากังวลเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตว่าจะเป็นยังไงแล้วช่วงระหว่างที่เรากังวลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับหลังที่ได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วเนี่ยมันก็มาประกอบกับการกังวลความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่อาจจะชะลอตัวลงอีกนะครับเนื่องจากตัวเลขที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของอเมริกายังคงสูงเนี่ยมันก็จะยังทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรีบาวได้ไกลดังนั้นผมก็มองนะครับว่าถ้าเราจะมีประเด็นบวกในเรื่องการเมืองในประเทศนะครับน่าจะรีบาวได้เกินที่ 1,530 นะครับเป็นที่นะครับประมาณ 1,530 อาจจะไม่ได้ไปมากกว่านั้นหรือถ้าจะแบบสุดๆเลยนะ 1,550 แล้วก็ระวังนิดนึงว่าจะมีแรงขายทางกำไรออกมาดังนั้นช่วงนี้เก็งกำไรน่าสนใจมากตรงที่ว่าอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าผมว่าเดือนนี้มีโอกาสรู้ว่าจะขึ้นนะเพราะว่าเรามีเรื่องปัจจัยบวกในประเทศเรื่องการเมืองให้ลุ้นได้ตลอดเลยว่าอย่างน้อยมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เราเห็นเมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมาประเด็นที่จะเป็นบวกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็คงเป็นผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วนะครับซึ่งจะประกาศออกมาละเราคาดการณ์ว่าจะโตทั้งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็โตทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเลยนะครับโดยแบงค์ที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมี BBL KTB แล้วก็ SCB นะครับรวมถึง Tisco ก็น่าจะรายงานกำไรออกมาค่อนข้างดีแล้วตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ส่งได้ดังนั้นผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มธนาคารก็อาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาครับแล้วก็ ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยพอจะลุ้นขึ้นไปที่ 1,530 ได้แต่จุดนั้นก็ยังเป็นจุดที่น่าขายทำกำไรไม่คิดว่าน่าจะกลับไปในเดิม 1,560 ได้นะครับด้วยสถานการณ์โลกแล้วก็สถานการณ์ของประเทศไทยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เฉพาะเดือนกรกฎาคมแต่ถ้ามองในภาพรวมของไตรมาส 3เลยล่ะคะคุณกวีคะไม่ดีครับอย่างที่ผมบอกครับว่าต่อให้กรกฎาคมเนี่ยรีบาวขึ้นมา 1,530 เราก็ยังคงให้แนะนำขายอยู่ดีถูกไหมครับเมื่อกี้เราก็คุยแล้วว่าไม่น่าจะขึ้นไปถึง 1,550 หรือถ้าเต็มที่ก็ได้แค่นั้นละ 1,540 1,550 ไม่น่าเกินกว่านั้นแล้วแหละแล้วเราก็บอกว่ากลุ่มธนาคารน่าจะเป็นนำแล้วก็กลุ่มต่อจากกลุ่มธนาคารก็อาจจะมีกลุ่มที่พวกกลุ่มค้าปลีกนะครับอาจจะขึ้นมาช่วยดันตลาดได้กลุ่มหนึ่งโรงพยาบาลอาจจะช่วยมันดันเพราะว่าผมประกอบการก็จะดีแต่กลุ่มพลังงานปีโตลงกันกำไรไม่ค่อยดีนะครับอสังหากำไรไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะดันตลาดขึ้นมาก็จะมีบางกลุ่มแต่บางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถดันตลาดได้นะฮะพอขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกครับว่า 1,540-1,530 เนี่ยมันก็น่าจะเห็นประมาณนี้ครับเดือนกรกฎาคมเพราะว่าผมว่าภายในเดือนนี้เราคงได้เห็นภาพตัวนายกแล้วล่ะแล้วเราก็อาจจะทำให้ตลาดรีบาวขึ้นมาพร้อมกับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนบางกลุ่มที่ดีแต่พอเข้าสู่เดือนสิงหาแล้วก็กันยาเนี่ยโดยเฉพาะเดือนกันยาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของต่างประเทศเนี่ยเริ่มแย่แล้วเราก็เริ่มเห็นของการเมืองเราชัดเจนเรื่องของใครเป็นพรรคการเมืองพรรคไหนเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเราก็จะมากังวลเรื่องของนโยบายของภาครัฐอีกนะครับมันก็จะปรับตัวลดลงในช่วงที่เหลือหลังจากเดือนกรกฎาคมดังนั้นผมเชื่อว่าสิงหากับกันยาเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับฐานลงมาได้นะครับค่ะก็จาก2เด้ง2ปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอย่างที่คุณกวีบอกเลยนะคะครับผมช่วงนี้ก็เน้นเก็งกำไรไปก่อนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีผมว่าคือตอนเนี้ยอย่างน้อยข้อดีอย่างหนึ่งนะคือตลาดหุ้นน่ะก็รับรู้ผลลบเรื่องการเมืองไปเยอะพอสมควรถูกไหมครับค่ะเพราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กังวลก่อนเลยเรื่องนโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับพอกังวลเสร็จปุ๊บเนี่ยหุ้นก็ลงมาจาก 1,560 ลงมาเหลือต่ำกว่า 1,500 เลยนะนะครับอาจจะประกอบด้วยหุ้นสตาร์ทบ้างนะครับก็ลงมาเหลือ 1,460 เลยลงมา100 จุดหลังจากที่เราเลือกตั้งเสร็จเพราะว่าแล้วณวันนั้นเราก็มีความกังวลเรื่องของประธานสภามีความกังวลเรื่องของตัวนายกอะไรขึ้นมาก็ลงมา100 จุดผมว่าการลงมา100 จุดกับประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเราก็พอพูดได้แล้วเราว่าตลาดก็รับข่าวเรื่องการเมืองไปมากพอสมควรแล้วจากนี้ไปที่มีอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรชัดเจนขึ้นนะครับในประเด็นเรื่องการเมืองก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นพอที่จะรีบาวได้อย่างที่ผมพูดนะครับก็แค่แต่มันก็เป็นการแค่รีบาวเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะกลางเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นไทยเราก็จะมีความกังวลเรื่องอื่นๆตามมาอยู่ดีนะครับซึ่งยังไม่จบไปง่ายๆแต่ก็ยังบอกว่าการปรับฐานลงรอบนี้ถ้าเกิดขึ้นในไตรมาส 3ไตรมาส 4อะไรเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราอาจจะสะสมหุ้นยังไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ถ้าระยะยาวเราก็อาจจะสมหุ้นถูกๆดีๆได้เพื่อที่จะลุ้นกันการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในช่วงปีหน้าหรือว่าปีถัดไปครับค่ะได้ก็อย่างที่คุณกวีพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เริ่มทยอยสะสมที่หลุดระดับ 1,500 จุดนะคะใช่ซึ่งมันก็ลงมาให้เห็นจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยขึ้นไป 1,530 ก็ขายทำกำไรนะแต่ว่าคนที่ซื้อต่ำกว่า 1,500แล้วซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ถือต่อได้ครับไม่ต้องซีเรียสถือว่าได้ต้นทุนไม่แพงแล้วล่ะครับผมว่าดาวไซด์ที่ตลาดหุ้นไทยนี่เยอะนะถึงแม้ว่าเราจะพูดดูเป็นลบหลายคนก็บอกอุ้ยคุณกวีมองร้ายเหลือเกินอะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเป็นที่มันก็ลงมาตามที่เราคิดแล้วนะครับ 1,400 จำได้ไหมที่เราเคยซื้อแต่ปีที่แล้วนู่นเลย 1,400 จุดมันก็ลงมาแถวใกล้ 1,400 แล้วนั้นผมมองว่าดาวไซด์ที่ตลาดหุ้นไทยไม่ได้เยอะหรอกครับด้วยเหตุผลว่าเราเศรษฐกิจไทยเราอะไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือเศรษฐกิจโลกอะแย่ส่งออกเราอาจจะแบบพอไปมีโชคดีหรือว่าส่งออกของเราก็เป็นสินค้าเกษตรถูกไหมเข้าใจว่าสินค้าเกษตรก็ยังส่งออกได้เพราะเป็นสินค้าจำเป็นในโลกนี้อยู่ดีเพราะส่งออกมันไม่ได้โดนเยอะมากขนาดนั้นแต่การท่องเที่ยวเรายังมันหนุนอยู่อะมันก็เลยยังแบบไม่ได้ไปได้ไงนะครับมันก็ยังเศรษฐกิจยังไปได้ไม่ได้แบบหดตัวเหมือนต่างประเทศเงินเฟ้อเราก็ต่ำมากมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีแรงของความแข็งแกร่งที่เข้ามารองรับดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับค่ะก็ยังมีเสน่ห์อยู่สำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะแล้วผมก็ไม่ได้ให้น้ำหนักว่าการเมืองจะทำให้เศรษฐกิจเราซุดอะไรขนาดนั้นนะครับค่ะแล้วค่ะก็ระมัดระวังกันแค่นั้นแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะขอบคุณครับยินดีครับผมสวัสดีค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะก็เดี๋ยวคุณ คุณกวีบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการเมืองที่เราต้องตามนะคะหลังจากที่เลือกประธานสภาก็ต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นภาพชัดเจนของพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลนโยบายก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะของพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลนะคะเพราะว่าแต่ละนโยบายมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียต่อดัชนีในตลาดหุ้นต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็ยังรวมถึงภาพจากเศรษฐกิจภายนอกเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้จากความชัดเจนเรื่องของการเมืองแต่สิงหากันยามันยังต้องดูการทำงานของรัฐบาลใหม่นโยบายใหม่เศรษฐกิจโลกด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยสดใสนัก 1,530 จุดนะคะก็อาจจะเป็นจุดขายทำกำไรนะคะสำหรับนักลงทุนค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ